เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงความคืบหน้าในมาตรการโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะแจกเงินให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละ 3,000 บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงิน3เดือนนะครับในคลิปนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการ เกินแสนรายแล้วนะครับส่วนร้านค้าที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงระบบนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้เตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้บริการในการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับครับเมื่อวันที่4ตุลาคมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงในการเปิดลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่งนะครับว่าในวันที่1ตุลาคมที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 162,000 ร้านค้านะครับแบ่งเป็นร้านค้าเดิมที่เข้าร่วมมาตรการหรือโครงการของรัฐ 113,000 กว่าร้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 48,000 กว่าร้านค้านะครับสำหรับความกังวลเกี่ยวกับร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ไปหาร้านค้าในชุมชนในตลาดเพื่อให้คำแนะนำพร้อมกับเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและร้านค้าหาบเล่แผงลอยให้ทุกร้านค้าที่มีความประสงค์เนี่ยได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงจากนี้นะครับสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยแล้วก็ขอเชิญชวนให้ร้านค้าทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโดยเป็นมาตรการที่เน้นช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยโดยต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและไม่ได้เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังให้ผู้ค้าหาบเล่แผงลอยแม่ค้าพ่อค้าตามตลาดนัดร้านค้าเล็กๆได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่16ตุลาคมนี้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจำนวน10ล้านคนโดยเริ่มใช้จ่ายเงินได้ตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563เพราะฉะนั้นวันนี้ร้านค้าต่างๆนะครับที่เป็นร้านค้ารายย่อยเนี่ยท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำนะครับรวมถึงท่านที่มีความสนใจจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อให้ช่วยแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ